สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษล่าสุดกันดีกว่าฮะนี่เป็นเกมที่2แล้วนะฮะประจำวันเสาร์ที่10สิงหาคม2019เริ่มกันที่ลีดส์ยูไนเต็ดครับวันนี้เปิดบ้านเสมอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ไป 1-1เบอร์มิงแฮมซิตี้เสมอกับบริสตอลซิตี้ 1-1 คาร์ดิฟฟ์ซิตี้เปิดบ้านเอาชนะลูตันทาวน์ไป 2-1 ชาร์ลตันแอตเลติกก็เอาชนะสโตกซิตี้ไป 3-1 ดาร์บี้เคานตี้เสมอกับสวานซีไปแบบ 0-0 ครับไม่มีสกอร์เลยฟูลแลมวันนี้เปิดบ้านเอาชนะแบ็กเบิร์นโลเวอร์ไป 2-0 ฮัลล์ซิตี้เฉือนเอาชนะเรดดิ้งไป 2-1 มิดเดิลสเบิร์กก็แพ้คาบ้านให้กับเบนฟอร์ด 0-1 เวสต์แอนด์นอตเอนถล่มวีแกนแอตเลติกไป 3-0Queen's Park Rangers เสมอกับ Huddersfield Town ไป 1-1 Sheffield Wednesday ครับวันนี้เปิดบ้านเอาชนะ Barnsley ไป 2-0 แล้วก็ปิดท้ายด้วย West Bromwich Albion เสมอกับ Millwall ไป 1-1 เดี๋ยวเราไปดูสรุปตารางคะแนนล่าสุดเลยดีกว่าฮะว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างเริ่มกันที่ครึ่งตารางบนครับตอนนี้อันดับ1เป็น Sheffield Wednesday ครับเจ้านกเขาแมวของเราครับมีอยู่6คะแนนเต็มอันดับ2 Charlton Athletic 6คะแนนเต็มเช่นกันครับก็ถือว่าออกสตาร์ทได้ดีเลยนะฮะอันดับ3 Leeds ครับมี4คะแนนแล้วก็มีอีกหลายทีมครับที่มี4คะแนนไม่ว่าจะเป็น Queen's Park Rangers West Brom Birmingham City Derby County Millwall แล้วก็ Swansea ส่วนโซนท้ายตารางครับผมก็มี3ทีมครับที่ออกสตาร์ทไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่ครับ2นัดแพ้รวดเลยก็มีทาง Reading Stoke City Blackburn Rovers ครับ0คะแนนหมดเลยส่วนดาวซัมดูล่าสุดตอนนี้มีด้วยกัน5คนครับซัดไปคนละ2ประตูก็มีทางคาร์ลแกนลูคาจาวลินเทเลอร์พาโบคานาเดสแล้วก็ทอมลอเรนซ์เดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่โปรแกรมเดอะแชมเปี้ยนชิพนัดต่อไปครับนัดที่3ของฤดูกาลครับผมจะเตะในสุดสัปดาห์หน้าเริ่มต้นกันที่เสาร์ที่17สิงหาคมฮัดเดอร์ฟิลด์เจอกับฟูลแลมบาสลีย์เจอกับชาลตันแอตเลติกแบ็คเบิร์นโลเวอร์เปิดบ้านเจอกับบิทเทนสเบอร์เบรนท์ฟอร์ดเจอกับฮัลล์ซิตี้บริสตอลซิตี้เจอกับควีนส์ปาร์คเรนเจอร์ลูตันทาวน์เจอกับเวสต์บรอมวิชอัลเบียนมีวอลจะเจอกับเชฟฟิลด์เวสต์เดย์นอตติงแฮมฟอร์เรสต์พบกับทางเบอร์มิงแฮมซิตี้สโตกซิตี้เจอกับดาร์บี้เคานตี้สวานซีเจอกับเพรสตันแล้วก็วีแกนเจอกับลีดส์ยูไนเต็ดต่อกันที่วันอาทิตย์ที่18สิงหาคมครับมีคู่เดียวที่เหลือนะฮะก็จะเป็นเรดดิ้งเจอกับทางคาร์ดิฟฟ์ซิตี้ซึ่งผลการแข่งขันจะออกมาเป็นยังไงตามลุ้นกันได้ครับในสัปดาห์หน้าแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ